นี่ครับหมูบยังมันพี่น้องมาเด้อผัดมาเด้อพี่น้องเอาครับลูกหลวงไปนำผัดเป็ดหนูครับผัดเป็ดหนูครับสวัสดีครับพี่น้องทุกคนนะครับพ่อกับผมเอียบแสบนะครับอยู่ทงไห่ทงนาคือเก่าพี่น้องมาพี่น้องผัดเผ็ดหนูนี่ครับขัวหนูผัดเผ็ดหนูซับแล้วยังต้นคลิปให้พี่น้องเมืองนะครับซับหนูได้มาตัวใหญ่ๆหนูผุกพี่น้องมาๆลุยกันเลยหมอนห้อนนี่ครับสุดเอียบแสบด้วยพี่น้องด้วยก่อนอื่นก็ต้องเอาน้ำมันลงขัวเครื่องก่อนขัวเครื่องแกงมันหมอกระถางนี่นะขัวขัวเครื่องแกงกันพี่น้องนี่ครับเครื่องแกงตั้มมาแล้วครับใส่ขมิ้นพร้อมขัวเครื่องแกงกันพี่น้องนี่ครับโอ้หอมเลยพี่น้องกับนี่พริกกระเทียมนะครับเดี๋ยวก็เอาหนูลงไปขัวใส่พี่น้องนี่ครับหนูเดี๋ยวผมซับไปแล้วไปขัวไปพัดให้มันคุกก่อนนะพี่น้องนี่ครับคือพัดเจ้าพี่น้องด้วยนี่ขัวน้องผมเพื่อนว่าพัดเพชรก็ได้ครับขัวมันคุกก่อนพี่น้องยังเตือนเตือนนะพี่น้องขัวพอสุกจักหน่อยแล้วผมก็มีสูตรเด็ดพี่น้องเด็ดของผมนะครับนี่ครับสุดเด็ดสุดเด็ดของผมนะครับพี่น้องนี่ผมใส่ผักสองซาลงไปน้ำพี่น้องนี่ใส่ผักสองซาลงไปน้ำครับสุดเด็ดผมเอียบแสบสุดเด็ดของเอียบแสบผมใส่ผักสองซาพี่น้องรอน้ำเดือดกันถึงวันนี้ผมกะทิใส่เครื่องไปนั่งครับปรุงเครื่องเลยนะปรุงนัวโอ้อะปรุงนัวปรุงนัวของผมก็จะมีน้ำตาลเนี่ยเด้อพี่น้องน้ำตาลเล็กน้อยเอาน้ำตาลน้ำปลาน้ำปลานะครับน้ำปลาซีอิ๊วขาวอยู่ขาวเดี๋ยวสอดหอยนางรมพี่น้องโอ้โอไฟละนี่นะครับสูตรเอียบแสบซะมีละเดี๋ยวก็คนนี่ครับสูตรเอียบแสบพี่น้องเด้อโอ้ยกินได้หอมครับมันหวดน้ำจักหน่อยนึงผมก็สิสูตรเอียบแสบพี่น้องต้องมีน้ำล้างคกนะครับน้ำล้างคกเครื่องแกงพี่น้องนี่ครับคือผัดเผ็ดของผมเนี่ยผมสิมักน้ำเพราะว่าผมอยากสดน้ำนะพี่น้องสูตรของใครกับสูตรของมันเลยพี่น้องเด้อนี่นี่ครับพี่น้องรอให้น้ำมันเดือดนะครับครับพอน้ำเดือดก็คนมึงพี่น้องพอน้ำเดือดคนมึงแล้วก็ชิมพี่น้องวันนี้ชิมเมืองพี่น้องนวดละพี่น้องใส่ผักนี่ครับผักของก็จะเป็นพริกไทยสดนะครับพริกไทยเม็ดกระชายแล้วก็พริกนะครับประกาศใบมะกรูดนะครับพี่น้องเอาผักลงไปเลยมีลูกโดดนะพี่น้องแจกพริกเครื่องแกงกับเผ็ดอะไรใส่ใบมะกรูดฉีกนี่กระชายลูกโดดพริกเม็ดครับพริกไทยสดน้ำขาดเดียวพี่น้องคนมันนี่หอมครับ
ลมพัดมาแบบลมตีวนมาพี่น้องโอ้นี่เด้อสูตรเอียบแซ่บเอ้าหิวแล้วพี่น้องผมก็สิใส่กะเพราไปเลยล่ะนี่เอ้าทัวกับบักกินฝ่านี่ผมก็สิใส่แกมพี่น้องยำแกมเอ้าฟังนี่ล่ะเอ้าคนใส่ปลากิตูไทยกะเพราแล้วพี่น้องนึงโอ้มาพี่น้องมาลุยน้ำกันเลยบัดนี้ตักเขาเลยเด้อครับวันนี้ตักกินกับเขาสวยครับโอ้มองเขาไปเดินพรมนี่ล่ะพี่น้องมาโอ้จะขาดยังอยู่ด้วยพี่น้องขออนุญาตแก่ข้าวด้วยพี่น้องเด้อแก่เพราะกินข้าวเสียบอยู่สิดอกก็ยังสีนะพี่น้องโอ้ยหลังมีสำรองนะพี่น้องขออนุญาตนะครับแก่เพื่อกินข้าวแสบซื้อเราพี่น้องแก่ข้าวแล้วกินยังกระแสบนะครับบริเวณแนะนำแก่ข้าวตามนะพี่น้องขออนุญาตครับผมมาพี่น้องลุยเลยก่อนดูใส่ละปันนี้สดมันวันพี่น้องโอ้เนี่ยลูกสดเลยนี่ครับหมูก็ยังมันพี่น้องมาเด้อผับมาเด้อพี่น้องเอาครับลูกสดไปนำผัดเผ็ดหนูครับผัดเผ็ดหนูก็เข่าไปเลยพี่น้องนี่พริกไทยสดสูตรผมสูตรนี้นะพี่น้องได้ขวดหนูผมผัดเผ็ดนั่นแหละก็จะมีหลายสูตรมั้งเห็นเป็นขวดใส่หน่อไม้สดก็มีพี่น้องแต่ตัวนี้ผมเป็นเห็ดแบบผัดเผ็ดเลยนะครับเผ็ดด้วยนะพี่น้องและที่เพิ่มลูกดวงเข้าไปนี่คือมันจะมีความหอมของพริก
นำไปแบบหอมๆพริกกะเหรี่ยงผ่านลำคอเลยขอตัวขอไปด้วยถ้าพี่น้องว่ากินในกระทะนะครับผมเอาแบบอยากให้พี่น้องเห็นรสชาติของมันนะพี่น้องว่ากินหอนๆมันไอแบบโอ้เผ็ดระเด้อบัดนี้แซ่บเครื่องแกงผมกับเผ็ดใส่พริกนี่ลงไปอีกพริกแดงแล้วก็เป็นพริกลูกดวดกินบัก2ซาวอยู่นี่โอ้ยังหอมพี่น้องน้ำตาไหลแล้วพี่น้องสดน้ำลงไปเนี่ยวาบลงไปเลยนะครับรสจัดจ้านสมกับที่อยากได้ครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะเอาไปนั่งกินดีๆเนาะบ้านอีรักแต่แสบกับพี่น้องซ้ำหนีก่อนนะครับลองเอาสูตรผมไปเห็นได้พี่น้องหรือว่าสูตรใครๆกันกะแบบนี้แสบเลยครับครับมื้อนี้ผมนำเสนอนะครับพี่น้องเป็นขัวหนูแต่ว่าซับอย่างที่ต้นคีบผมซับหนูนะครับเป็นขัวซับยำกระดูกเลยเมื่อเลยเป็นขัวเป็นพัดเพชรแหละพัดเพชรของผมเนี่ยนี่สูตรเยียบแสบนะครับเอาบรรยากาศทงหน้าภาพรวมให้พี่น้องได้เห็นนำครับก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจและก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้นะครับโอ้เพชรแห้งพี่น้องครับถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็เยียบแสบนะพี่น้องเด้อผมกะทิสลับซับเปลี่ยนครับมีวิธีทำน้ำแหน่นางกินในเมืองในเมืองเลยกับมีน้ำแหน่สิเนาะสลับมีวิธีนำเราก็สิหาของตามฤดูกาลหรือว่าหนอกฤดูกาลมานำเสนอพี่น้องนะครับแต่รอติดตามรับชมได้พี่น้องเด้อครับคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่ก่อนคลิปหน้าครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ